โอ้ผมเห็นอาจารย์นองรุ่นนี้แล้วนะพูดจริงจากใจนะสมัยก่อนอ่ะใครที่ดูได้ปู่ทวดอาจารย์นองอ่ะเวลาเข้าไปงานประกวดเนี่ยถือว่าป๊อปปูล่ามากปู่ทวดอาจารย์นองมีช่วงหนึ่งแพงมากใครดูปู่ทวดอาจารย์นองเป็นเนี่ยในยุคผมเริ่มเล่นพระใหม่ๆอ่ะใครที่ดูปู่ทวดอาจารย์นองเป็นถือว่าสุดยอดใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3:00 เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ผมต้องบอกเลยเนี่ยแต่ถ้าใครนะกลัวโดนทำของใส่นี่มีสามีไม่ค่อยกลับบ้านเอาแช่น้ำให้กินเลยเอาแช่น้ำเอาน้ำให้กินเลยเนี่ยใครกลัวว่าโดนของทำคุณใส่หาเจ็บป่วยหาอาการไม่ได้ไม่ทันครับพิธีการนะอยู่ๆคนในครอบครัวเกิดอาการเจ็บป่วยแบบหาสาเหตุไม่ได้พกเบี้ยแก้ติดตัวไม่ว่าคุณจะไปไหนใครจะทำยาสั่งทำของใส่คุณก็ไม่เป็นไรแล้วเบี้ยที่ขึ้นชื่อว่าสุดยอดเบี้ยอะไรเบี้ยปู่บุญเบี้ยปู่รอดก็ต้องว่ากันที่หลักๆ หลายๆแสนนะหาปู่บุญหลายๆแสนงบไม่ถึงเขาก็มาใช้ปู่เพิ่มกันนี่แหละแล้วดูเบี้ยปู่เพิ่มเม็ดนี้แดงดูง่ายดีซะเหลือเกินครับครับแดงดูง่ายดีซะเหลือเกินโหพี่ทิพย์พระเหลืออีกเยอะมากไม่ต้องห่วงเลยครับนี่เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วแล้วเบี้ยปู่เพิ่มเนี่ยเขาเอาเบี้ยปู่เจือยุบต้นมายัดขายเป็นปู่เพิ่มมันเยอะแยะถ้าปู่เพิ่มแบบแท้ๆแดงๆแบบนี้นะปู่เพิ่มแบบนี้เขาเอาไปยัดขายเป็นปู่บุญยุคปลายนี่แต่ผมให้ชัดเจนตรงวัดเลยคือปู่เพิ่มตรงรุ่นเลยมีหน้ามี3ลูกผมกลับบ้านทุกวันนะครับโอ้เอาแล้วครับเบี้ยปู่เพิ่มดูง่ายๆเนี่ยรักแดงจบไหมนะปู่บุญลูกหลายๆแสนมาเอาปู่เพิ่มมาใช้กันอ้าวใครอยากได้เบี้ยปู่เพิ่มแบบดูง่ายๆไม่ต้องลุ้นตาเปล่ายังแท้เนี่ยไม่ต้องลงกล้องเลยฮะกดก้าวมานี่ครับเบี้ยปู่เพิ่มแท้ๆ3นาทีมาราคาแรกมาเวลาเดินเม็ดนี้เขาเรียกว่าแท้ตาเปล่าไม่ต้องลงกล้องเบี้ยปู่เพิ่มอ่ะตัวจริงๆมีไม่เยอะหรอกครับแต่ตัวจริงๆอ่ะต้องเก่าถึงยุคแบบนี้ลักต้องแดงถึงตะกุดเพราะคงมังกรพร้อมอ่ะถึงจะเป็นเบี้ยปู่เพิ่มซึ่งเบี้ยลักแดงๆแบบเนี้ยเขาก็ไปอัพขายเป็นปู่บุญยุคปลายหมดโอ้เห็นราคาเบี้ยของที่แก้คุณใส่ได้ของที่กันตัวคุณไม่ให้โดนยาสั่งได้นะของที่กันสิ่งไม่ดีได้ถ้าไม่แน่จริงเบี้ยไม่ขึ้นชื่อเครื่องรางหนึ่งใน9ประเทศไทยแค่ทุกวันนี้วงการเครื่องรางอาจจะถูกทำให้เละเทะมากไปหน่อยแต่ของแท้ก็คือทรงอนุภาพของแท้ก็คือนะคือทรงอนุภาพวันยังค่ำแท้เป็นยังไงแท้ก็คือต้องเก่าแล้วของแท้เก่าๆเจอง่ายไหมไม่ง่ายหรอกครับไม่ง่ายแท้ๆก็เก่าอ่ะเจอไม่ง่ายผมบอกเครื่องรางจะเอาตังค์ผมได้ไม่ง่ายอ่ะถ้าเอาตังค์ผมได้คือต้องแท้ดูง่ายโอ้โหหมดเวลาห่วงก็จะเก่าเหมือนเหรียญเก่าโอ้โหเม็ดนี้เอ้าดีใจกับผู้ได้ด้วยครับก็นะฮะจะหาเบี้ยปู่เพิ่มถึงยุคราคา 20,000 กว่าบาทก็ไม่น่าจะง่ายเนาะผมบอกเลยเบี้ยปู่เพิ่มแบบจัดๆแบบนี้นะต่ำกว่า 30,000 ไม่น่าซื้อได้ถ้าเป็นแบบจบๆอ่ะเขาจะตีกันไหมโอ้พิคณาทิพย์ได้ดีใจแล้วครับพิคณาทิพย์นะ
ถ้าเกิดว่าจบแบบนี้เขาจะตีกันแพงแต่ถ้าแบบกำกึ่งเก่าจริงหรือเก่าไม่จริงเนี่ยก็จะอยู่ราวๆเนี่ยครับ18,000ถึง20,000หน่อยๆรู้ด้วยว่ารุ่นเนี้ยใช่เป็นปิดตาจัมโบ้ปูโต๊ะคนแก่พิมพ์คนเดียวกันพี่ภูมิพัฒน์ให้เท่าไหร่นะโอ้โหอันเนี้ยก็คือแพงสุดของหลวงพ่ออุตมะเพราะว่าเป็นให้เผื่อแฟนเพจไม่รู้นะอันเนี้ยแพงเพราะเป็นปิดตาที่นะเห็นไหมพิมพ์เดียวกับปูโต๊ะแม่พิมพ์คนแก่บล็อกคนเดียวกันนะครับแล้วก็ปูโต๊ะเสกด้วยปิดตาปูโต๊ะของท่านเองเสกองค์เดียวก็พลังจิตก็สุดยอดแล้วอันนี้เสกพร้อมกับพระอุตมะก็จะยิ่งสุดยอดกันไปใหญ่นะเอา 5,000 แล้วกันนะเอา 5,000 แล้วกันพี่ภูมิพัฒน์เอาพี่พันเลิศพี่ทวีนะครับผมรับปากว่าเดี๋ยวผมจะดูให้นี่พี่ภูมิพัฒน์แกเร็วด้วยนะเพราะปกติเน็ตพี่ทวีนี่สุดยอดแล้วนะพลังดึงดูดของพระแต่อย่างพี่ทวีถ้าพี่ทวีขอผมก็ต้องให้เพราะอะไรเพราะพี่ทวีก็เอาหลวงพ่ออุตมะไปเก็บเยอะเพราะอุตมะเก่งมากพลังจิตท่านสูงมากนะครับสั่งขาดให้ท่านองค์เดียวอะนะครับอ่ะผมรับปากพี่ๆไว้สองท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขอแบ่งเขามาให้นะครับใช่ปู่โต๊ะเป็นเจ้าพิธีก็อันเนี้ยพิมพ์เนี้ยแพงสุดแต่ว่าเป็นพิมพ์เดียวกับปิตาจัมโบ้ปู่โต๊ะปู่โต๊ะเสกเพราะอุตมะเสกด้วยโอเคเพราะเงินเหรียญเนี่ยนะเหรียญจิ๊กโก๋หลวงพ่อเงิน06สวยเอา 10,000 เหรียญโก๋พ่อเงิน06สภาพสวยไร้ทิติเอา 10,000 สมัยทำไมเขาเรียกเหรียญจิ๊กโก๋สมัยก่อนนักเลงโบราณแขวนเหรียญโก๋กันหมดครับในคอเนี่ยมีแต่เหรียญพ่อเงินเหรียญรุ่นนี้เพราะอะไรโกงวัวลานกันยิงกันเราไม่เข้ายิงโดนก็ไม่ตายเด็กส่งน้ำแข็งโดนยิงข้างหลังเต็มหลังไม่เข้าสวยสุดๆเอา 10,000 ถ้าพูดถึงเหรียญจิ๊กโก้อันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ต้องนึกถึงเหรียญพ่อเงินสวยไหมสวยแบบโอ้โห 11,000 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปบอกวอขาดนอขาดวอแหวนเห็นไหมวอขาดนอเนนนอขาดอันนี้เขาเรียกบล็อกนิยมนี่ใช่ครับไม่ได้วอขาดเดี๋ยวนอขาดด้วยเห็นไหมครับนี่บล็อกที่เขาเล่นหาว่าเป็นบล็อกนิยมวอขาดนอขาดนี่ครับนะบล็อกนี้หลายหมื่นผมเอา 10,000 หมดโควต้าแล้วนะมีคมสันมาพิมพ์เลยนี่เห็นไหมครับบล็อกวอขาดวอขาดอย่างเดียวก็เป็นหมื่นแล้วนี่วอขาดนอขาดอีกโอ้โหเป็นไงก็เราดูรายการพักเครื่องเราก็จะได้รู้ข้อมูลหลากหลายก็สนุกตื่นเต้นกันไปครับใช่ครับแขวนม่องเงินไม่มีอดเหรียญนี้พี่ทิพย์นะเอางี้ดีกว่าพี่ทิพย์เฉลยบล็อกมาแล้วเนี่ยผมเอา 12,000 อ่ะพี่ทิพย์เอามั้ยเอา 12,000 พี่ทิพย์เอามั้ยนะครับบล็อกนี้แน่นอนครับนะ 18,000-20,000 ไปนู่นนี่พี่ทิพย์เอามั้ย 12,000 สวยสุดถ้าเอาโอนมา 10,000 พอเราอยากเห็นศรัทธาของคนแล้วบล็อกนี้ครับไปด่าไปเลยครับวอขาดนอขาดเนี่ยบล็อกนิยมและอันเนี้ยสภาพสวยชนิดที่เรียกว่าแบบเพิ่งปั๊มเมื่อวานอ่ะสวยจริงสวยมากวิธีการดูแท้ก็จะมีขีดตรงนี้เนี่ยในบล็อกเขานะขีดปลายเสื้อขีดตรงนี้นะนิ้วหลวงพ่อเนี่ยจะเหมือนมีเล็บเนี่ยนิ้วมือกับนิ้วเท้าอ่ะถ้าบล็อกเนี่ยปั๊มแรกจะเหมือนมีเล็บเป็นเหรียญบล็อกกระสาบครับรูเจาะเนี่ยเป็นงานลงกระสาบสิทธิการครับช
ชอบวัดศรัทธานะครับเห็นไหมฮะหมื่นพันนะเราก็อยากดูว่าพี่ถ้าพี่เขาศรัทธาจริงไม่ต้อง12,000แล้วครับโอเคอ่ะถุงนี้ 3,000 เอา 5,000 แล้วกันถุงนี้เอา 5,000 แล้วกันอะไรก็ไม่รู้ขอบคุณพี่เอกชัยชัยงามมากให้ดาวผม75ดวงถึงเพิ่งจะถึง200ดวงเนี่ยดาวเพิ่งจะได้200ดวงเพราะพี่เอกชัยชัยงามเนี่ยขอบคุณมากๆครับพี่สิว่าพี่ไม่เห็นพระเลยพี่ปิด 5,000 เลยเหรอคืออะไรโอ้สมเด็จอันนี้นะเป็นสมเด็จถ้าถามผมที่ไหนปู่เอี่ยมวัดปากลัดอาจารย์ปู่ไข่วัดเชิงเลนเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยสมเด็จปู่เอี่ยมวัดปากลัดแต่อันนี้แม้จะชำรุดแต่เนื้อสูตรสมเด็จเลยโอ้โหพระเจ้าพระคุณลุนช่องพี่เขามาจากไหนอ่ะพี่ศิวกรเคยปิดพระไหมโอ้โหพี่มาแบบทันเวลาผมแบบไม่ค่อยคุ้นชื่อพี่เท่าไหร่นะแต่รายการเนี้ยพี่เข้ามาฟาบแอดมินแยกใส่ถุงให้พี่เขานะพักเครื่องแต่ละวันเนี่ยผมบอกเลยผมไม่รู้หรอกครับว่าปิดเมื่อวานครับพี่สุกชัยครับผมว่าโอ้โหพี่มาแบบฟาบทันเวลาอ้าวแต่แน่นอนชีวิตใครติดขัดชีวิตใครเจอมรสุมชีวิตใครเป็นหนี้เยอะๆชีวิตใครดวงตกใช้เหรียญนี้เหรียญเดียวกับที่ผมแขวนอยู่ในคอผมเนี่ยเนื้อฉนวน 4,500 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปนี่ขนาดว่าเซียนดังๆในพระนครยังต้องเอาไปทำ YouTube เลยด้วยอนุภาพ 4,500 บาทหลวงพ่อโอภาสีแผ่นโลหะเราเจอแต่แผ่นกระดาษแต่อันนี้เป็นแผ่นโลหะ2497อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังเนี่ยแต่ถ้าใครอยากเป็นเศรษฐีหลวงพ่อโอภาสีหุยพี่ภูมิพัฒน์ใช่ไหมแผ่นกระดาษทันยุคยังใบละ 6-7,000 พ่อโอภาสีจะได้เลยนะเอา 9,000 แผ่นยันเหรอใช่เนี่ยครับคือรุ่นแรกปี97แล้วเขียนเป็นขอมด้วยถ้าเกิดว่าเป็นกระดาษเทวาไทยใช่ไหมเนี่ยอิติสุกโตอรังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาคมามีหังเนี่ยแล้วก็ก็คืออ9,000ก็ต้องปิดผมบอกแล้วไงไม่รอดหรอกครับ19,000ก็ปิดแล้วนะใช่พี่ชายสมต้องปิดอยู่แล้ว19,000ไม่ปิดได้ไงอ่ะ3กษัตริย์8เหลี่ยม20,000ฟาหมดอ่ะอ้าวนะครับเนี่ยแผ่นเนี่ยทันตัวหลวงพ่อหายากหลวงพ่อโอภาสีเนี่ยทั้งเยาวราชเนี่ยรวยเพราะว่าแค่ท่องคาถาท่านพี่ภูมิพัฒน์นี่ตัวจริงรู้คือคนที่ใช่กระดาษยังผืน 6-7,000 อันเนี้ยรุ่นแรกตัวจริงที่เป็นโลหะหายากสี่หมื่นถุงนี้40,000แล้วไม่ได้เปิดเนี่ยแล้วผมซื้อพระวันหนึ่งเยอะแยะนะผมจะจำได้ไหมเนี่ยเอาลงทุน 40,000 ใจสั่นเอางี้ได้ไหมโอ้โหเอาสัก 48,000 ได้ไหม
ลงทุน 40,000 ขอกำไร 8,000 ได้มั้ยเอา 48,000 ได้มั้ยโอ้โหทิ่มตาผมเลยที่สองไม่ใช่ไม่ใช่ 40,000 พี่ทิพย์ทุนน่ะ 40,000 เอา 48,000 แล้วกันแล้วไม่ได้แกะด้วยเนี่ยผมจำไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับวันๆนึงผมเช่าพาผมจำไม่หมดหรอกกับแต่ละรายการผมแบ่งไปมีไม่คุ้มไม่ละแอดมินหน่อยนิดหน่อยแอดมินเลยขอถ่ายอะไรพี่หน่อยใครปิดพี่ทิพย์ปิดใช่ไหมใช่พี่ชายส่งไม่ทันมาดูกันว่ามีอะไรทัน 40,000 ผมก็ลุ้นไปกับพี่ๆลุ้นจริงคือผมบอกเลยว่าพระไปดูคลิปตอนผมซื้อพระวันพุธดิสมเด็จปู่หนูทุ่งแหลมนี่หัดหลังยันหนุมานออกศึกคู่นี้ต้องมี 4,000สมเด็จปู่หนูทุ่งแหลมมาคู่นี้ต้องมี 4,000 ไม่ถ้าไม่เอาคู่นี้ผมลดให้ 4,000 ไหนว่าพี่ชายสมตาเขียวนี่ปิดตาหลวงพ่อสวายปิดตาเงินล้านปิดตาเงินล้านหลวงพ่อสวายปิดแล้วค่ะขอดูแน่นอนครับให้ดูแน่นอนเนี่ยถ้าไม่เอาผมลดให้ 4,000 ครับอันนี้ปิดตาหลวงพ่อสวายมี2 4 6 8 10 11องค์นี่ปิดตาเงินล้านนะใช้แล้วก็จะมีเงินล้านกันสบายใจไทยแลนด์นี่ครับนี่ทันตัวนะเนี่ยหลวงเนี่ยหลวงพ่อโอภาสีเนี่ยทันนะ97เนี่ยครับหลวงพ่อโอภาสีนี่ก็เป็นหมื่นคำมากคำข้าวหลวงพ่อฤาษีแหนบหลวงพ่อฤาษีทันตัวหลวงพ่อเกษมปากน้ำเนื้อฟักทองแปะยิ้มเห็นไงอันนี้จะเป็นพ่อทูลโพนิมิตสมเด็จเกตมงคลชัดเจนกระป๋องเนี้ยนะเอาแบบไม่อะไรเลยอ่ะ 10,000 มีคนเช่าแน่นอนเพราะอะไรเนี่ยก็เป็น 10,000 ละเนี่ยหลวงพ่อโอภาสีรุ่นแรกเนี่ยนี่ก็ 2,000 นี่ก็แปะยิ้มเนื้อฟักทองก็โอ้โหก็แพงพ่อเกษมด้วยอ้าวโอเคไหมครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับพี่ทิพย์แอดมินอันเนี้ยขอฟองน้ำให้พี่ด้วยนะถ้าพี่ทิพย์เวลาส่งเราส่งแบบกล่องแบบนี้ไหมแบบกล่องนี้เลยใช่ไหมก็เอาฟองน้ำแพ็คให้เรียบร้อยเนี่ยฮะโอ้อ่ะเอาว่า10,000 20,000แล้วสมมุตินะ 20,000 แล้วครับอ้าวสวยๆทั้งนั้นเหรียญนี้เขาเล่นนะครับเหรียญพระอาจารย์ธรรมโชติเนี่ยเดิมบางเนี่ยปิดตาวัดหนังใช่พลาสติกพ่อภาษีหายากอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อจวนภูทอกนี่17ดูวงเรือนเต็มเลยเหรียญแท้ๆหมดเลยครับพ่อแพรปิดตาวัดหนังนะปิดตาโคนอนวัดโคนอนปู่โต๊ะเสกอ่ะอันนี้ไปอีกหนึ่งถาดเอากล่องนี้ตีแบบว่านะตีแบบว่าถูกอยู่เลย 5,000 เอา 5,000 อ่ะ 25,000 ไปแล้วสมมุตินะโอ้โหพอเกิดวัดงิ้วลายเนื้อปากกาพอเกิดวัดงิ้วลายพ่อทองดำหนามหุงดอพ่อเงินดอนใหญ่หอมเหรียญพ่อฉาบวัดศรีสาครโอ้อันนี้แพงพ่อฉาบวัดศรีสาครอ
แม่หลวงพ่อหลิมคนแก่แม่พิมพ์ปีเดียวกับพ่อน้อยเลยหนึ่งฟาสมมุตินะเอากล่องนี้เอาอีก 5,000 บอพอเฉยวัดตาลบำรุงจิตเป็นเท่าไหร่นะถุงนี้เอา 5,000 บอแหม3เหรียญนี่ก็เกิน 5,000 แล้วเป็นเท่าไหร่นะ 30,000 ขอที่ชาร์จแบตด้วยแอดเฮ้ยกล่องเดียวครับว่าคุ้มแล้วผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วว่ากล่องนี้มีอะหยังเมื่อกี้อ่ะตอนที่ผมเหมา 40,000 ผมไม่ได้ดูตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเพราะกล่องคว่ำอยู่อันนี้กล่องเปิดมาแล้วหลวงปู่ทวดรุ่นแรกปี14พี่คิดว่าฝังตะกุดนารายแพงรูปปู่ทวดอาจารย์นองปี14องค์เท่าไหร่ครับสมมุติเดาเล่นๆว่าปู่ทวดอาจารย์นองปี14องค์เท่าไหร่เดากันเล่นๆไปเปิดเว็บไซต์ได้เลยองค์ต้องมี 3,000 ใช่ไหมฝังตะกุดนะลูกประมาณ30กว่าองค์นะของแท้ตะกุดจะพันสองรอบไปเปิดกูลเกิลได้เลยต้องมีองค์ละ 4,000 พี่ทิพย์กด9ให้ผมขอ9ตัวเลยแล้วกันนึกได้แล้วเขาก็แบ่งผมสุดๆนะ 40,000 น่ะเนี่ยไปเซิร์ช Google ได้เลยองค์ 2,000 ไม่มีขายแล้วต้องมี 4,000 ขึ้นปี14รุ่นแรกอาจารย์นองตักฝังตะกุดนารายแปลงรูปของแท้ตะกุดเนี่ยม้วน2รอบและแท้เป็นแบบนี้ด้วยแล้วปู่ทวดอาจารย์นองเป็นปู่ทวดที่ใช้แล้วรวยได้เพราะหลวงปู่ทวดมาเข้าฝันบอกคาถามหาเศรษฐีให้โอ้กี่องค์อ่ะเนี่ย20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 34องค์ใช่ส่วนมากเจอนะถ้าเก๋ตะกุดจะพันรอบเดียวนี่จะกุดจะพัน2รอบโอ้วิธีตระการก็บอกแล้ววันพุธอ่ะมารอผมได้เลยผมมีแบ่งปันให้แบบสุดๆเนี่ยไม่ใช่ครับอาจารย์นองปู่ทวดอ่ะท่านมีแต่ดวงจิตที่มาเข้าฝันผู้มีบุญครับอันนี้ตะกุดแท้ทั้งหมดประกันให้ครับใช่ฮะคือถ้ามีองค์เดียวอ่ะลงขายอ่ะ 3-4,000 หมดโอ้โหอ้าวพี่ทิพย์โหเหรียญสวยๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ทองกับอุทิมเป็นเพื่อนกันใช่ฮะอ่ะมาโอ้ผมเห็นอาจารย์นองรุ่นนี้แล้วนะพูดจริงจากใจนะสมัยก่อนอ่ะใครที่ดูได้ปู่ทวดอาจารย์นองอ่ะเวลาเข้าไปงานประกวดเนี่ยถือว่าป๊อปปูล่ามากปู่ทวดอาจารย์นองมีช่วงหนึ่งแพงมากใครดูปู่ทวดอาจารย์นองเป็นเนี่ยในยุคผมเริ่มเล่นพระใหม่ๆอ่ะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ย10กว่าปีที่แล้วเกือบ20ปีเนี่ยใครที่ดูปู่ทวดอาจารย์นองเป็นถือว่าสุดยอดพิมพ์ใหญ่รุ่นแรก 3-40,000 นะครับพอผมมีโอกาสได้เจอปู่ทวดอาจารย์นองแบบแท้ๆในมือแบบนี้มือสั่นนะเอาจริงๆมือสั่นนะผมบอกเลยเพราะจะหาปู่ทวดอาจารย์นองแท้ๆสักองค์อ่ะไม่ง่ายนะครับให้คนที่เรารักแขวนไปเลยแขวนแล้วขอได้ปู่ทวดอาจารย์นองเทรดหุ้นได้ทีนึงเป็นหลายๆ10ล้านปู่ทวดอาจารย์นองเป็นปู่ทวดอย่างเดียวที่เสี่ยงโชคได้ถ้าเป็นปู่ทวดของปู่ทิมเนี่ยคุณไปเล่นการพนันไม่ได้นะเป็นได้แค่เจ้าอย่างเดียวถ้าเป็นคนแทงหมดตัวจริงๆใครเคยแขวนปู่ทวดไปเล่นบ้างล่ะแต่ปู่ทวดอาจารย์นองใช้ในด้านเสี่ยงโชคได้
นะครับลูกศิษย์เขาบอกกันว่าอาจารย์นองนะปู่ทวดมาเข้าฝันวิชาเรียกทรัพย์คาถาเรียกทรัพย์นะแอดมินใส่กล่องดีๆพี่หน่อยเนี่ยก็คนแขวบุตรอาจารย์นองเทรดหุ้น3 วันนะรวยหลาย10 ล้านอ่ะ